ับมาในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เราก็ได้นำเสนอเรื่องของกรณีของควายบุญมานะครับที่อาจารย์นันทวรรณนะครับได้ซื้อมาแล้วก็ได้เลี้ยงดูนะครับก่อนที่จะนำไปมอบให้นะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีที่ชื่อว่าอาจารย์วิรัตนะครับแล้วภายหลังก็ปรากฏว่าควายตัวนี้ได้หายไปจากศูนย์นะฮะมีความชัดเจนว่าหายไปเนี่ยอาจจะไปอยู่ในโรงเชือดนะฮะแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยนะครับคืนนี้กับอาจารย์นันทวรรณเทพรักษานะครับครับอาจารย์ที่นั่นนะฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีระคุณกนกจันจงค่ะครับครับกรณีเรื่องของบุญมาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยมันมีความชัดเจนที่อาจารย์มีข้อมูลอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยอะไรบ้างฮะที่ชัดๆคือสิ่งที่ชัดเจนตั้งแต่วันที่19เนี่ยก็คือเขาอันนี้ก็คือมีชาวบ้านเนี่ยมาบอกว่ามันเนี่ยได้ถูกเดินทางไปสู่โรงเชือดแล้วค่ะไปที่โรงเชือดแล้วนะฮะอันนี้เชื่อแน่ได้เลยใช่ไหมว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าเชื่อได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่มาบอกเนี่ยเขาก็คือคนที่ถูกเอาไฟคนที่ราชภัฏเนี่ยเอาไฟไปให้ครับแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่นำมันไปสู่ตลาดค้าค่ะอ๋อก็คือจากทางราชภัฏเนี่ยไปที่คนนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ตลาดก่อนแล้วฮะค้าใช่ค่ะตลาดไปตลาดค้าตลาดค้าควายแหละฮะมันเป็นเขาจะเรียกใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือนำไปเชื่อนะคะก็คือเส้นทางเดียวกับวันที่เราได้เจอเขาอะค่ะก็คือทางที่ไปแพร่อะค่ะแล้วอาจารย์นันทวรรณอ๋อคือเส้นทางที่ไปเจอตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอาจารย์นันทวรรณได้ตามไปดูที่โรงเชือดไหมฮะยังไม่ได้ตามไปค่ะคือตอนนี้เราก็ยังหวังว่าสิ่งที่เขาครับบอกเรามามันยังคงมีเขาบูนบ้างถ้าเขาคิดว่ามันยังอยู่เราก็ดีใจเราก็เลยยังไม่อยากที่จะตามเข้าไปตรงนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดควายไปอยู่ที่ตรงโรงเชือดเนี่ยเราทำไมเราไม่รีบตามไปดูล่ะฮะคือถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ที่โรงเชือดเนี่ยมันก็คงไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะแต่จริงๆตอนนี้ถามว่าใจเนี่ยมันมั่นใจแค่ไหนก็คิดว่า 100% นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขายังอยู่เนี่ยทำไมแกถึงไม่เอามาให้เราแกถึงไม่บอกเราว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราติดต่อกับแกมาตลอดว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยก็คุยกันได้แล้วในความเป็นจริงเนี่ยในหนังสือทุกอย่างเนี่ยมันมีเบอร์โทรของเราเนี่ยอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขามาพูดว่าเราให้โดยไม่มีข้อแม้เนี่ยมันฟังแล้วมันปวดใจครับหมายว่าในเงื่อนไขการให้นี่ระบุไหมครับว่าทางศูนย์เนี่ยค่ะเราไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าสิ่งที่เราทำมอบให้ไปเนี่ยเรามั่นใจมากว่าโครงการคุณเนี่ยดูแลเขาได้นะเราไม่มีเงื่อนไขแต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นช่องทางที่ให้เขากลับมาบอกเราว่าเขาให้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วถามหน่อยนะคะเราเนี่ยหมอชีพจะมอบของให้ใครสักคนอ่ะเราเคยมีเงื่อนไขไหมคะว่าเออเนี่ยฉันให้เธอไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีกับเธอเนี่ยเอามาคืนได้เลยซึ่งวัตถุประสงค์อ่ะมันก็ไม่ใช่ค่ะคือมันเลยแบบปวดใจเจ็บใจน้อยใจเสียใจมันบอกไม่ถูกคือมันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยผิดทุกอย่างเลยตั้งแต่เราทำหนังสือแล้วเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยทำหนังสือไม่ชัดเจนซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะจริงเพราะอะไรเรามีวัตถุประสงค์เพียงหัวใจเดียวว่าเราเนี่ยมอบให้เขาเพื่อให้เขาได้ไปอยู่ดูแลให้เราแล้วก็โตขึ้นที่นั่นแล้วเราเนี่ยก็ยังได้บอกเขาอีกว่าเราคิดถึงเนี่ยเราจะได้ไปหานะแต่ทุกสิ่งเนี่ยมันกับกลายหมดเลยกลายเป็นว่าเราให้โดยไม่มีเงื่อนไขอันนั่นจริงเพราะว่าเราเชื่อใจคุณมากใช่ใครจะไปคิดว่าใครจะไปคิดว่าศูนย์อนุรักษ์จะเป็นอย่างนี้ล่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมาถึงตอนนี้เขาก็อ้างว่าเจ้าบุญมาเนี่ยดุขิดคนไปทั่วขิดควายไปทั่วไม่ใช่คนนะคะโทษทีขิดไล่ขิดเขาไปทั่วเราก็ยิ่งปวดใจว่าทำไมในเมื่อมันยึดกันอย่างนั้นคุณมีเบอร์โทรเราคุณทำไมไม่บอกเราทำงานที่เดียวกันคุณบอกก็ได้เราไปรับคืนได้แล้วสิ่งที่ได้ฟังอีกก็คือมีค่าใช้จ่ายต้องดูแลมันเป็นพิเศษเดือนละ6,000เราก็จ่ายเดือนละ6,000 5,000 6,000 เหมือนกับเขาทุกอย่างเราจึงบอกเขาเสมอว่าเราเนี่ยเอามาให้เนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันไม่มีชีวิต
เหมือนควายที่บ้านเนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนควายเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงเขาไม่เคยเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้มาก่อนเราเนี่ยให้มันกินกินเลื่อยเปื่อยเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่ครับครับจะต้องกินยังไงค่ะอาจารย์อาจารย์นันทวรรณฮะแล้วตกลงกรณีของอาจารย์วิรัตเนี่ยทำยังไงฮะคงทำอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนได้เห็นที่ได้ออกรายการมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้ผลเขาเรียกขึ้นไปฟังคำชี้แจงอ่ะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้ค่ะอธิการเรียกหรือว่ายังไงฮะค่ะมีหนังสือมาค่ะท่านอธิการเรียกเข้าไปฟังคำชี้แจงตอน9:30คำชี้แจงว่าคำชี้แจงจากใครฮะคำตรงนี้ไม่แน่ใจค่ะหนังสือไม่ได้ระบุไว้เพียงแค่ว่าบอกว่าฟังคำชี้แจงอย่างอะไรนะยุติธรรมครับที่สุดค่ะให้เกิดความยุติธรรมครับแต่คิดว่ามันก็คงไม่ต่างจากรายการทีวีที่เราดูไปเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เคยคุยกับทางอธิการถูกไหมฮะตัวนันเองนะไม่ได้คุยแต่ทางเพื่อนที่ได้ไถ่ร่วมกันมาเนี่ยมีการคุยค่ะครับค่ะเขาคุยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยเราเนี่ยไม่ได้คุยครับคุณนันเห็นบอกล่าสุดเนี่ยมีความพยายามในการที่จะชดใช้เป็นตัวเงินใช่ไหมใช่ค่ะ คือสิ่งนี้คือสิ่งที่เรายิ่งเสียใจเพราะว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าออกมาพูดกับสังคมให้เหมือนกับสิ่งที่เขาพูดกับเราว่าคุณเคยเอ่ยคำว่าจะมีทางไหนหรือว่าจะชดใช้ได้เท่าไหร่ยังไงเราจึงตั้งคำถามว่าเอ๊ะถามมาแบบนี้ทำไมหรอมันตายไปแล้วหรือว่ายังไงแต่ก็ไม่มีคำตอบใดออกมาไม่เคยมีคำตอบใดคือเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องมันนิดเดียวเองอ่ะทำไมคือต้องมาทำให้มหาลัยเสียชื่อเสียงเราก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเงียบไปหมดเลยมันเงียบงันสิ่งที่เขาควรจะตอบลงมาแล้วให้คำตอบกับเราเนี่ยก็ไม่มีแต่ดันกลับไปโผล่กับบุคคลอื่นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเราทางไหนทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งจะเอามาในรูปแบบขอชดใช้บ้างขอให้ยุติเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นันทวรรณมีข้อมูลไหมฮะว่าการที่นายวิรัตหรือว่าศูนย์นี้ทำแบบนี้เนี่ยฮะจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างตรงเนี้ยถามว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรมั่งไม่แน่ใจว่าอย่างเขาเอาบุญมาไปแลกตามข่าวคือไปแลกควายตัวเล็ก2ตัวใช่ไหมฮะค่ะใช่ไหมฮะเขามีใครได้ประโยชน์จากการทำลักษณะแบบนี้ไหมฮะถ้าจะมีคนได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นคนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าต้องเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ใกล้ชิดกับโครงการที่สุดถ้าถึงว่าจะมีประโยชน์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาในลักษณะพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าจุดที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายในเมืองมันอยู่ในจุดที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งยังไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นครับครับอาจารย์ฮะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์วิรัตคนนี้ไหมครับว่าเอาควายที่ศูนย์อนุรักษ์เนี่ยออกไปขายให้กับโรงเชือดแล้วก็แลกเป็นควายตัวเล็กมาดูแลเพื่อเป็นการทดแทนมีข่าวแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมฮะหรือหลังจากนี้มีไหมฮะก่อนหน้านี้คิดว่าไม่น่ามีค่ะมันจะเริ่มรู้เริ่มเพาะได้ข้อมูลมาก็เมื่อมีกรณีเจ้าบุญมาไหมเนี่ยนะคะครับคือเราพูดตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเราแค่พูดลอยๆแต่ถ้าเราถามว่าบุคคลที่พูดอยู่เคยให้ข้อมูลมีจริงไหมมีจริงครับก็คือเราไม่รู้ว่าควายที่แกเคยเอามาขายให้เขาเนี่ยมันมาจากไหนเพียงแต่ว่ามีคนเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขามาบอกว่าอาจารย์เนี่ยก็จะมักจะเอาเนี่ยควายเนี่ยซื้อเปลี่ยนแลกขายควายบ่อยๆก็มักจะเอาตัวใหญ่เนี่ยมาขายแล้วก็ซื้อตัวเล็กเข้าไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าให้ตอบว่ามันเป็นของโครงการไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีข้อมูลนี้อยู่ค่ะแต่ว่าอาจารย์มาทราบข้อมูลเหล่านี้หลังจากที่เอาเจ้าบุญมาเนี่ยไปฝากไว้ที่นี่ถูกไหมฮะรับทราบข้อมูลเหล่านี้จากที่บุญมามันหายไปแล้วค่ะเราจึงไม่ค่อยตามหาตามสืบครับอาจารย์ทราบไหมครับว่าที่ศูนย์อนุรักษ์ควายเนี่ยมีควายกี่ตัวฮะจากที่เคยเห็นประมาณ30-40ตัวได้เหมือนกันนะก็แสดงว่ายอด 3-40 ตัวเนี่ยก็จะคงอยู่แบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าควายเนี่ยอาจจะตอนแรกมาเนี่ยแล้วพอตัวใหญ่ปุ๊บก็เอาไปแลกตัวเล็กมา
เหมือนกับได้ประโยชน์จากส่วนต่างควายตัวเล็กตัวใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่จำนวนเนี่ยยังเท่าเดิมคือเราถามว่าแอบคิดไหมก็ต้องมีบ้างแต่อันนี้เราก็ตอบชัดเจนไม่ได้ว่าเข้าใจฮะมันไปไหนหรือว่ามันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากอาจารย์นันทวันแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาไปบริจาคควายกันบ้างหรือเปล่าที่นี่คือตรงส่วนเนี้ยนันไม่แน่ใจในข้อมูลนะคะแต่คือจากวันเนี้ยที่พอเริ่มจะมีข่าวมาเนี่ยได้ยินก็มีคนมาพูดให้ฟังว่าเริ่มมีคนที่เขาไปบริจาคเนี่ยก็เริ่มทวงถามกันบ้างว่ามันยังอยู่ไหมแต่อันเนี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าเอาฟังเขาใหม่ทีครับค่ะเอาล่ะทีนี้อาจารย์นันทวันเนี่ยส่วนตัวจะทำยังไงต่อไปฮะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงต่อไปฮะคุณกนกคะถึงตอนนี้แล้วนะคะถามว่านันเดินหน้ายังไงนันคงเดินมาได้ถึงที่สุดแล้วค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเรากล้าออกมาพูดนะคือเรื่องจริงแต่ถ้าผลที่มันกลับมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรไหมหรือว่าเขาจะผลสุดท้ายพรุ่งนี้ผลสรุปจะออกมาว่ายังไงเราก็คงต้องยอมรับมันแต่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในสังคมที่ให้รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะมีท่านอธิการบดีได้ติดต่อไปส่วนตัวที่อาจารย์ยังไงบ้างฮะติดต่อส่วนตัวไม่ได้ติดต่อส่วนตัวมาทางนั้นค่ะแต่ว่าคุยกันกับทางเจ้าของที่ร่วมไถ่กันมาค่ะครับแล้วท่าทีของอธิการบดีเป็นยังไงฮะกับเรื่องนี้ฮะท่าทีเป็นยังไงมันตอบยากค่ะเพราะว่าบางทีแล้วหนึ่งเนี่ยคำตอบที่เขาคุยกับเพื่อนที่ไถ่กันมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารับรู้ข้อมูลมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็เลยเหมือนกับแบบยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นแต่ก็แบบประมาณเหมือนกับพูดประมาณว่าครั้งแรกเนี่ยที่ได้พูดมามันก็คือเหมือนกับเดี๋ยวเราจะตามดูให้นะแต่คือตอนนี้คิดว่ามันไปอยู่อีกที่หนึ่งของมหาลัยค่ะที่มันมีวันนี้ศูนย์เหมือนกันแต่สรุปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้มีการเอ่ยมาคำนึงว่าอาจารย์เนี่ยไม่ยอมรับว่ามีการแลกเอาบุญมาเนี่ยไปแลกค่ะเจ้าควายดำเนี่ยมาสองตัวค่ะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงว่าเจ้าบุญมาเนี่ยถูกส่งไปไหนอธิการบดีบอกผ่านมาเลยฮะว่าเขายอมรับว่าไปแลกควายมา2ตัวบอกค่ะอ๋อเลยฮะแล้วเราไม่รีบตามต่อไปเลยฮะว่าใครคือเจ้าของควาย2ตัวนั้นซึ่งก็คือคนที่ได้บุญมาไปเราตามมาตลอดค่ะแต่ว่ามันไม่ถึงที่สุดมันไม่อยู่แล้วนะคะมันไม่อยู่แล้วเราตามมาตลอดมันไม่อยู่แล้วแล้วก็บวกกับทางนายวิรัตเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยถูกไหมฮะไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับเราเลยค่ะไม่ให้ข้อมูลให้เราไปช่วยตามต่อให้เจอเลยค่ะถึงกับขนาดที่เราบอกเขาว่าถ้าเกิดว่ามันไปลำบากทางมันแฉะอย่างที่ว่าจริงเนี่ยเรามีรถโฟวิลนะอาจารย์บอกว่ามันติดเกาะเนี่ยเรามีเรือนะเราไปดูได้คือเราพูดเพื่อที่จะให้เขาแค่บอกเรามามันไปตรงไหนเราจะไปตามสืบเองเขาขายไปเราจะไปซื้อคืนเองครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ลองตามไปจนสุดทางว่าสงสัยว่ามันอาจจะมาที่โรงเชือดนี้ถามเจ้าของโรงเชือดว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้มีควายเผื่อเข้ามาหรือเปล่าไม่ตามไปสุดตรงนั้นเลยเหรอฮะก็คือไปค่ะจะไปอยู่แล้วค่ะออกมาอย่างน้อยแต่คือถามว่ามีความคิดที่จะไปไหมมีค่ะแต่คือมันไปแล้วมันก็จะเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมไหมนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยว่ามัน 99% ละแต่เรามีอีก 1% ในใจเราที่คิดว่ามันอาจจะยังรอดไม่อาจจะมองว่าไปเพื่อเอาคำยืนยันจากเจ้าของโรงเชือดมาเป็นหลักฐานมัดนายวิรัตคนนี้ให้แน่นอนว่าเนี่ยควายถูกขายไปที่โรงเชือดจริงๆค่ะเอาจริงๆนะคะใจเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นเราแค่อยากให้เขาเนี่ยออกมายอมรับกับสิ่งที่เขาได้เคยพูดไว้กับเพื่อนเรากับญาติเราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเคยขอไก่เกียร์ทั้งหลายคุณออกมายอมรับได้ไหมคุณออกมาขอโทษได้ไหมว่าเข้าใจฮะที่คุณทำไปเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจนะเข้าใจคือส่วนที่จะไปไล่บี้เอาจากนายวิรัตก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างที่คุณธีระถามก็คือว่าส่วนหนึ่งเราก็น่าจะรีบไปตามหาความชัดเจนถึงให้สุดทางเลยใช่ไหมฮะเราอยากไปค่ะจริงๆแล้วเราอยากไปมากแต่แล้วทำไมไม่ไปฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าถ้าเราไปแล้ว
ราเจอความจริงนั้นเราจะรับมันได้ไหมเพราะแค่นี้เราก็แย่แล้วค่ะคือแค่นี้เราก็แย่แล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องรู้ดีที่อยู่ในวงการเนี้ยว่าไอ้ลงเชือดเนี่ยไม่มีวันใครที่เขาจะเอามันเนี่ยไปไว้งานใช่ค่ะคือพอไปถึงกระบวนการปุ๊บเข้าหน้าประตูมันก็จะถูกชำแหละด้วยวิธีการอ๋อแล้วไม่มีไปไม่มีไปไม่มีไปรอไว้เลยนะฮะว่าล่ะควายล็อตนี้นะอีก2วันอีก3วันถึงจะเชือดไม่มีเลยเหรอฮะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในวงการเนี้ยที่เขามาบอกเราอ่ะเขาบอกเองว่าเมื่อมันเดินทางไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็จะตายวันนั้นเลยโอ้โหค่ะซึ่งแค่นี้เราก็เจ็บปวดแล้วคือแบบเราก็คงไม่อยากไปรับรู้อะไรให้ถึงหน้าประตูเชื่อให้เห็นสถานที่ที่มันถูกเชื่อหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกที่มันถูกทำทุกวันนี้ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะกับแบบว่าสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ควรจะเกิดค่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดนะตอนนี้แต่ว่าจะเกิดคดีหลังความหลังจากนี้หรือว่าใครจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็ควรจะสิ่งเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นซึ่งเนี่ยมันเป็นสถาบันการศึกษาครับถ้าคุณแค่มองข้ามปัญหาว่าโอ้ยนี่เรื่องเล็กน้อยช่างมันเถอะคุณจะไปสอนเด็กได้ยังไงใช่ฮะใช่ครับค่ะครับครับเอาละฮะค่ะแล้วครับก็เสียใจด้วยยังไงพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอฟังข้อมูลจากอาจารย์นะครับว่าไปฟังจากทางท่านอธิการมาแล้วเป็นยังไงนะครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแต่วันนี้เราก็มีเสียงเบื้องต้นนะฮะจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับอาจารย์สิทธิชัยหานสมบัติใช่ครับถ้ายังไงลองฟังดูว่าวันนี้อาจารย์พูดเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือ1เค้ายืนฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าควายตัวเนี้ยเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายได้รับการบริจาคมาโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับเป็นการยกสิ่งของให้นะโดยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเช่นห้ามขายห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบอกนะครับเพราะนั้นทางนิติกรก็บอกว่าควายตัวนี้เป็นของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์สามารถทำอะไรก็ได้เพราะนั้นในแง่ของกฎหมายเนี่ยอาจารย์วิรัติทำเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ในแง่ของศีลธรรมเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะมีผลกระทบบ้างซึ่งก็เราก็ไม่รู้จะทำไงเมื่อมันทำไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือต้องขอโทษอาจารย์นันทวันเขากับครอบครัวนะครับถ้ามันหาเจอเราจะพยายามหาต่อไปนะแต่ถ้ามันหาไม่เจอก็จนปัญญาเหมือนกันนะก็ต้องเสียใจได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปจบที่ลงเชือดเนี่ยมันก็จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าก็ให้มาแล้วไม่มีเงื่อนไขมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราจะไปทำอะไรก็ได้นะฮะแต่ใครก็จะไปคิดแหละว่าถ้าเกิดควายมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์แล้วเนี่ยมันจะไปจบลงที่ลงเชือดนะฮะอาจารย์ในที่การเองก็ต้องไปไล่บี้เอากับนายวิรัติใช่นะเอาความชัดเจนเพราะว่าคนนี้นี่คือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันไม่ทันท่วงทีนะไม่ทันท่วงทีแล้วก็กลับไปกลับมาบ่ายเบี่ยงนะฮะมันทำให้บางทีเนี่ยการที่จะไปตามแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่ทันการใช่ครับนะวันนี้เนี่ยไล่บี้เอาผมโทรศัพท์ไปคุยกับอาจารย์วิรัติอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้รับคำชี้แจงบางส่วนจากเจ้าตัวนะฮะว่าศูนย์ที่แกตั้งขึ้นมาเนี่ยแกไม่ได้ประเมินจากเรื่องของความผูกพันทางจิตใจแต่ว่าเลี้ยงควายเนี่ยแกบอกว่านี่จุดมุ่งหมายเนี่ยเน้นที่ปริมาณเน้นที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเน้นที่การพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าเจ้าของที่ยกควายให้ผูกพันทางจิตใจกับควายเนี่ยไม่เอาบอกแบบนี้ไม่แต่ว่าคำว่าศูนย์อนุรักษ์กับโรงเชือดเนี่ยมันไม่ควรไปด้วยกันไงใช่แล้วผมถามว่าเอาแล้วตกลงบุญมาเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนเขาก็บอกว่าเอาไปแลกกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ไปแลกกับชาวบ้านให้ควายมา2ตัวเป็นควายเพศเมียคู่แม่ลูกแล้วบุญมาเนี่ยก็ไปอยู่กับชาวบ้านคนนั้นทีนี้ตอนหลังไปตามกับชาวบ้านคนนั้นเนี่ยปรากฏชาวบ้านคนนั้นบอกว่าขายต่อให้กับคนอื่นไปแล้วก็เลยตามไม่เจอแล้วทีนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่วิราชบอกแบบเนี้ยแล้วทำไมเอาบุญมาไปทำไมไม่เอาบุญมาไว้อนุรักษ์นั่นนะถ้าเป็นควายเผือกใช่ไหมฮะ
มันลักษณะเหมือนกับว่ามีควายดีๆอยู่ในศูนย์อนุรักษ์เนี่ยทางศูนย์นี้ก็เหมือนกับไปหาประโยชน์แทนที่จะมีควายลักษณะดีๆควายอย่างนี้แล้วเก็บเอาไว้นะฮะครับทำไมยอมไปเอาไปให้กับชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะของการทำศูนย์แบบนี้เนี่ยแสดงว่าจะใช้ชื่อว่าศูนย์อนุรักษ์ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันน่าจะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างคือคำว่าอนุรักษ์ไงมันบอกอยู่แล้วไงเขาบอกอะไรนะบุญมาไปขิดควายตัวอื่นเข้าฝูงไม่ได้อะไรต่างๆเป็นภาระกับคนเลี้ยงบอกทำนองเนี้ยแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์ธรรมบอกก็คุณก็มีเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เขาไม่ใช่ก็โทรไปบอกใช่ว่าเอ้ยควายคุณมันลำบากแล้วนะคืออาจารย์วิรัติเจตนาผิดปกติให้ข้อมูลติดต่อกับทางครอบครัวของอาจารย์นันทวันเนี่ยกลับกรอกไปมาใช่มันผิดปกติของคนที่จะพูดคุยกันโดยมีเจตนาที่ตรงไปตรงมาครับใช่ไหมฮะนี่นะฮะลองพรุ่งนี้ลองดูนะแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้เนี่ยศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เนี่ยเสียชื่ออีกอย่างนึงที่หลายคนเป็นห่วงอาจารย์นันทวันก็เพราะว่าอาจารย์นันทวันเนี่ยอยู่ในสถาบันนี้ด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์อัตราจ้างครับแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้ช่วยอธิการบดีครับก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีรายการที่ว่าฉันให้คุณให้โทษผู้ใหญ่ไปบีบผู้น้อยหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยอธิการบดีสิทธิชัยเนี่ยอาจารย์วิรัตเนี่ยเข้าไปดูในพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเขาก่นด่าคุณแบบมันเละเทะมากใช่ฮะใช่ไหมฮะครับคืออาจารย์อธิการบดีก็เปิด Facebook เปิดเข้าไปในพันทิปดูเนี่ยโอ้โหมันแบบอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนมากจารย์วิรัตแกรู้นะวันนี้แกยังพูดกับผมบอกว่าเนี่ยใน Facebook ในสื่อออนไลน์เนี่ยด่าผมเละเลยก็ใช่ดิด่าผมแล้วผมถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ไม่ชี้แจงอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงคือผมพูดตรงเลยนะฟังท่านอธิการพูดเมื่อกี้แล้วนะเราเดาคำตอบพรุ่งนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมคือถ้าเริ่มต้นกันมาบอกว่าคุณให้แล้วเนี่ยมันคุณไม่มีเงื่อนไขมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่ไปทำอะไรก็ได้โอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันพูดอย่างนี้มันทำลายน้ำใจกันครับใช่ไหมฮะครับมันพูดอย่างนี้มันไม่ผิดหรอกใช่แต่มันทำลายน้ำใจกันใช่ครับนะฮะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ